รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่น่าสนใจจากแบรนด์ BMW อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ BMW iX3 นะครับคันนี้ผมได้ทดลองขับมาแล้วกว่า 1,000 กิโลเมตรมาดูกันว่าฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้มีดีอย่างไรมีอะไรที่ผมชอบมีอะไรที่ผมไม่ชอบกันบ้างมาชมในรีวิวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับมาชมดีไซน์ภายนอกของ BMW iX3 Series คันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่บริเวณของไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ธรรมดานะครับตัวนี้จะไม่ใช่แบบ Adaptive LED นะครับแล้วก็จะมีลายเส้นที่เป็น Daylight อยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนต่ำลงมาครับจะเป็นดีไซน์ของช่องลมแบบตัว L นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้อากาศสามารถไหลผ่านนะครับจากข้างหน้ามาทะลุด้านหลังบริเวณส่วนนี้ได้นะครับรอบๆเองครับก็จะเต็มไปด้วยฝั่งของเซ็นเซอร์รอบคันซึ่งจะช่วยในเรื่องของจับวัตถุต่างๆนะครับทั้งรถที่อยู่ด้านหน้าวัตถุต่างๆอยู่นะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์เป็นภาพ3มิติให้เราได้ด้วยนะครับทำงานร่วมกับตัวกล้องครับกล้องรอบคันนั้นจะมีทั้งโซนของด้านหน้า1ตัวที่กระจกมองข้างทั้ง2ด้านอีก2ตัวกลายเป็น3แล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวนะครับรวมกันเป็น4แต่จะมีกล้องช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่ด้วยครับจะอยู่โซนบนของกระจกนะครับในรุ่นนี้มีกล้องอย่างต่ำประมาณ7ตัวนะครับคราวนี้ครับตรงนี้ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่อมาคือเรื่องของกริลครับกริลตัวนี้จะเรียกว่าคิดนี่กริลนะครับหรือว่ากระจังหน้าแบบไตคู่ซึ่งส่วนนี้จะไม่สามารถเปิดได้นะครับช่องลมจะอยู่ด้านใต้แทนนะครับลมจะเข้าไปในส่วนนี้นะครับมาในฝั่งของรูปโลโก้ของ BMW ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับจะไม่มีขอบสีฟ้ารุ่นนี้จะมีขอบสีฟ้ามาให้ด้วยความที่ว่าสื่อให้เห็นถึงว่าเนี่ยเป็นรุ่นของที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมล้อขนาด20นิ้วนะครับผมขนาดยางจะอยู่ที่245/45นะครับที่โดดเด่นนั่นก็คือเรื่องของล้อแม็กครับล้อแม็กนั้นดีไซน์จะเป็นแบบ Air Performance ครับตัวนี้จะเป็นแบบตันนะเนี่ยฮะแบบตันสีดำๆตรงนี้จะมาพร้อมสีดำเงาหรือว่าสี Jet Black นะครับส่วนนี้นอกจากดูเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับและยังช่วยในเรื่องของการลู่ลมนะครับในเรื่องของ Aerodynamic ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้รถนั้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาครับในช่องนี้ครับเป็นช่องอากาศแต่ว่าเป็นช่องอากาศ M Performance ที่เป็นแบบตันนะไม่ใช่แบบช่องอากาศจริงแค่ดีไซน์ให้เป็นสไตล์ของ M Performance นะครับมีโลโก้ของ M ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาในฝั่งของกระจกมองข้างนะครับจะมาพร้อมกล้องนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปทั้งซ้ายทั้งขวาจะเหมือนกันจะช่วยดูสภาพแวดล้อมนะครับระหว่างการขับขี่ระหว่างการเข้าจอดอะไรต่างๆตัวนี้ทำได้ดีมากครับเมื่อประกอบกันทั้ง4กล้องอย่างที่ผมบอกไปเขาจะดีไซน์ให้เป็นภาพกราฟิกนะครับให้เห็นจากมุมท็อปเลยอันนี้ค่อนข้างช่วยในเรื่องของการช่วยจอดได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนต่อมาครับเรื่องของประตูแล้วก็มือจับที่เราจะเข้าไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะล้วงมือเข้าไปตรงนี้ครับเพื่อปลดล็อกตัวรถได้เลยทั้ง4ประตูเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวและถ้าเราจะล็อกรถเราก็แตะที่บริเวณส่วนนี้ครับและรถก็จะทำการล็อกนะครับอันนี้ถือว่ามีความสะดวกมากๆนะครับแต่ทั้งนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือกุญแจตัวนี้นะครับซึ่งกุญแจตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าหากว่าเราเดินห่างออกจากรถให้รถนั้นล็อกได้เลยและถ้าหากว่าเราเดินกลับมาใกล้ๆที่ตัวรถนะครับตัวรถก็จะปลดล็อกให้อันนี้มีความสะดวกมากๆเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นฝั่งของด้านหลังขวาคือพอร์ตของการชาร์จครับซึ่งจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับรถยนต์น้ำมันของ BMW ซึ่งจะอยู่บริเวณโซนนี้แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดพอร์ตของการชาร์จจะอยู่ที่โซนด้านหน้านะครับการที่ BMW iX3 คันนี้ให้พอร์ตการชาร์จมาอยู่ด้านหลังผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่าบางครั้งการที่เราถอยจอดเข้าซองเพื่อทำการชาร์จนั้นจะมีความสะดวกมากกว่าการที่เราหันหน้าเข้าไปหรือว่าเดินหน้าเข้าไปเพื่อที่จะเข้าจอดชาร์จนะครับ BMW ให้ความสำคัญนะครับในรายละเอียดเล็กๆเพราะว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ AC กับ DC ให้ด้วยAC คือไฟบ้านครับผมแล้วก็ DC คือไฟกระแสตรงถ้าหากว่าเราต้องการจะชาร์จ AC อย่างเดียวเรากดด้านบนครับฝาปิดพอร์ตการชาร์จ AC จะเด้งออกมาแต่ถ้าหากว่าเราจะชาร์จแบบ DC หรือว่าไฟกระแสตรงที่ตู้ชาร์จทั่วไปนะครับด้วยหัวชาร์จแบบ CCS 2 Combo นะครับเรากดด้านล่างครับแล้วฝาปิดช่องชาร์จทั้ง2จะเด้งออกมาเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญในรายละเอียดเล็กๆตรงส่วนนี้มาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างครับไฟท้ายเป็น Face Rip เวอร์ชันใหม่
นะจุดโดดเด่นจะอยู่ในเรื่องของการที่เขาจะรมสีดำมาให้ด้วยนะครับทำให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตามชุดแต่งที่เป็น M Sport Series เห็นไหมครับถ้าเราดูภาพรวมนะครับรถยนต์คันนี้แม้ว่าจะเป็นรถยนต์ SUV และเป็นรถยนต์แบบครอบครัวด้วยแต่ก็ยังหล่อเพราะว่าชุดแต่ง M Sport ที่มีมาให้นะครับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่ผมอยากจะให้ดูคือในรุ่นนี้ครับรองรับระบบคลิกเพื่อโอเพ่นด้วยนะครับแบบนี้เตะเข้าไปนะฮะแล้วก็ฝาท้ายก็จะถูกเปิดขึ้นมาครับผมและก็ระบบตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้วยถ้าสมมุติว่ามีคนยืนอยู่นะครับและเราปิดลงมาเนี่ยฝาท้ายก็จะทำการเด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อความปลอดภัยคราวนี้ครับมาดูในฝั่งของช่องเก็บสัมภาระโซนด้านหลังกันบ้างนะครับการดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บของนะครับถ้าเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือชุดของคาร์โก้โคเวอร์นะครับหรือว่าม่านสำหรับปิดนะครับปิดบังเผื่อว่าเวลาที่เราจะใส่ของเข้าไปด้านหลังแล้วก็เราอยากจะดึงมาคุมนะอันนี้สามารถติดตั้งเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ครับแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้ถ้าเราปิดฝาท้ายลงมานะครับคนก็จะไม่สามารถส่องจากกระจกหลังเพื่อดูของภายในได้นะครับแล้วก็ภายในนี้ครับจะสามารถเก็บสายชาร์จนะครับซึ่งเป็น Emergency Charge นะครับตัวนี้จะให้มาด้วยนะครับกำลังไฟจะอยู่ที่ 2.4 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะมีชุดของอะแดปเตอร์นะครับที่เสียบจากเครื่องชาร์จเพราะว่าเครื่องชาร์จบางเครื่องอย่างเช่น EA Anywhere มีหัว AC ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีสายให้เราจะต้องใช้ตัวนี้ครับเข้าไปเผื่อว่าฉุกเฉินจะต้องได้ใช้นะครับต่อมานะครับในฝั่งของคาร์โก้โคเวอร์หรือว่าม่านปิดสัมภาระตัวนี้เราสามารถถอดได้โดยการกดที่บริเวณมุมนี้ฮะกดลงไปแล้วตัวนี้จะเด้งออกมาครับเราดึงออกมาเลยนะครับเก็บไว้ที่ช่องเก็บของประโยชน์ก็คือทำให้เราสามารถ access เข้าไปข้างในได้นะครับผมเพราะว่าเราสามารถพับเบาะได้เลยนะครับซึ่งการพับเบาะของ iX3 นะครับจะแบ่งเป็น3ส่วน 40% 20% แล้วก็ 40% นะครับเราสามารถพับ1เบาะได้ครับแบบนี้พับเบาะที่2ได้ครับแบบนี้หรือเราจะพับทั้งหมดแบบที่3แบบนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระถ้ายังไม่พับเบาะนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระจะอยู่ที่510ลิตรนะครับแต่ถ้าหากรวมกันทั้งหมดนะครับพอเราพับเบาะทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่การเก็บสัมภาระนั้นจะมากถึง 1,560 ลิตรเลยทีเดียวครับและที่สำคัญครับเราสามารถที่จะเข้าไปนอนได้เลยนะครับเผื่อว่าใครจะซื้อที่นอนมาแล้วก็มานอนในส่วนนี้ได้นะครับอย่าง Tesla เขาก็จะมีแคมป์โหมดมาให้ตรงนี้ผมก็ว่าสามารถประยุกต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อจอดชาร์จรอนานขับรถนานๆแล้วอยากจะนอนพักผ่อนตรงนี้นะครับทำได้เช่นเดียวกันเลยนะครับและส่วนสุดท้ายของโซนด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นโลโก้ของชื่อรุ่น iX3 ติดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของการออกแบบภายในกันนะครับเริ่มต้นกันที่พวงมาลัยตัวนี้พวงมาลัยจะใช้เป็นแบบดีไซน์ M Sport นะครับมีโลโก้ M ที่ด้านล่างส่วนนี้นะครับผมพวงมาลัยดีไซน์ M Sport นั้นมีความกระชับมือนะครับเหมาะกับลุคของ Sport บางคนอาจจะมองว่าใหญ่ไปแต่สำหรับผมมองว่ามันพอดีมือนะครับแล้วก็หนังและการเย็บต่างๆผมว่าสวยงามตามเอกลักษณ์ฉบับของ M Sport เลยนะครับผมบริเวณตรงกลางเป็นแตรครับและจะมีโลโก้ BMW อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ทำให้โดดเด่นจะเป็นวงกลมสีฟ้าที่อยู่บริเวณตรงนี้นะทำให้รู้ว่าคันนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าแผงคอนโทรลทางด้านซ้ายมือกับขวามือครับเริ่มต้นที่ซ้ายมือก่อนละกันครับซ้ายมือส่วนนี้นะครับปุ่มคอนโทรลจะเป็นควบคุมการขับขี่อัจฉริยะครับอย่างเช่นโหมด Assist Driving นะครับโหมด Adaptive Cruise Control สามารถปรับระยะห่างระหว่างคันหน้าได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าพวกลิมิตสปีดต่างๆนะครับทำได้ที่ฝั่งซ้ายมือส่วนด้านขวาครับจะเป็นการควบคุมระบบมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับเปลี่ยนเพลงนะครับไปด้านหน้านะครับหรือว่าย้อนกลับเพลงไปก่อนหน้าแล้วก็มีปุ่มสำหรับการควบคุมการโทรนะครับแล้วก็การสั่งการด้วยเสียงด้วยถัดมาเป็นเรื่องของหน้าจอการแสดงผลครับจะมี3ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนแรกนะครับเป็นจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ครับที่อยู่หลังพวงมาลัยเลยขนาดจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วครับผมถามว่ามุมมองนะตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่เห็นชัดไหมต้องบอกว่าตั้งแต่ขับมานี่ดีไซน์ของพวงมาลัยเองนะครับก็ไม่ได้บดบังส่วนการแสดงผลตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเห็นได้อย่างชัดเจนครับถัดมาครับขึ้นมาที่ด้านบนครับจะเป็น Head-up Display หรือว่า HUD นะครับที่จะแสดงข้อมูลทั้งเรื่องของความเร็วโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับหรือแม้ว่ากระทั่ง
การแจ้งเตือนอย่างเช่นคาดเข็มขัดนิรภัยหรือการเลือกรายชื่อเพลงก็สามารถแสดงที่อยู่บน HUD ได้เช่นกันนะครับหน้าจอที่แสดง HUD ตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่สีขาวสีดำนะครับจะแสดงสีออกมาเลยนะทั้งสีแดงสีเขียวอะไรต่างๆนะครับแสดงผลได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาที่เราขับก็ทำให้เราเห็นข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องก้มหน้ามาดูที่หน้าจอด้านล่างนะครับถัดมานะครับหน้าจอด้านซ้ายเป็นหน้าจอ Center Screen นะครับส่วนนี้จะเป็นการแสดงผลในเรื่องของมัลติมีเดียต่างๆอย่างเช่นการเล่นเพลงการเล่นวิดีโอ Apple CarPlay Android Autoแผนที่นำทางแล้วก็ข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของสถานะของรถยนต์ข้อมูลการขับขี่อย่างของรถยนต์อย่างเช่นพวกแบตเตอรี่นะครับโดยเฉพาะการที่เราขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านะจะมีส่วนที่ผมจะต้องชอบดูบ่อยๆคือเรื่องของการกินพลังงานเราจะดูว่ากินพลังงานเท่าไหร่อะไรยังไงครับเราจะดูได้ในจากส่วนหน้าจอของตัวนี้นะครับและที่สำคัญครับหน้าจอนี้ยังมาพร้อมระบบการสั่งด้วย gesture control นะครับที่เราจะสามารถหมุนมือเพื่อเพิ่มเสียงขึ้นนะครับแบบนี้ครับนะครับเสียงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหมุนไปด้านซ้ายเสียงก็จะลดลงนะครับหรือว่าเราจะทำ2 นิ้วแบบนี้เพื่อที่จะทำให้มิวลงไปนะครับและเพลงก็จะหยุดเล่นหรือสามารถตั้งค่าให้เปิดปิดหน้าจอได้นะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ลูกเล่นของgesture control ในรุ่นนี้ครับถัดลงมานะครับผมเป็นส่วนของคอนโซลตรงกลางที่จะมีระบบปรับอากาศนะครับจะแยกส่วนเลยระหว่างคนนั่งนะครับคนนั่งกับคนขับแยกได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับมีทั้งการอุ่นเบาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น heat seat นะฮะเวลาที่อากาศเย็นๆมากๆนะครับกดเพื่อให้เบาะนั้นอุ่นได้นะครับมีการ defrost หรือว่าการลดพวกหมอกพวกความเย็นนะครับทั้งกระจกหน้ากระจกหลังนะครับตั้งแอร์แบบอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้แล้วก็ระบบไหลเวียนอากาศครับสิ่งที่ผมอยากจะแสดงคือระบบไหลเวียนอากาศนิดนึงครับพอเรากดปุ่มนี้ครับเราจะสามารถเลือกระบบไหลเวียนอากาศได้นะครับว่าจะเป็นระบบหมุนเวียนอากาศปกติอัตโนมัติหรือว่าอากาศบริสุทธิ์นะครับอันนี้สามารถเลือกได้แล้วก็ด้านล่างมาก็จะเป็นช่องของพวกการเลือกโหมดอย่างเช่นเผื่อจะฟังวิทยุอะไรก็สามารถปรับได้นะครับหรือจะปรับพวกโวลูมตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับระบบเสียงของรุ่นนี้นะครับมาพร้อม Surround System โดย Harman Kardon นะครับมีลำโพงทั้งหมดถึง16ตัวต้องบอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงนั้นอิ่มแน่นจุใจอย่างแน่นอนครับผมไม่ว่าจะฟังเพลงหรืออะไรต่างๆนะครับผมอันนี้ผมลองแล้วผมเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องของเสียงด้วยแต่ได้ลองฟังคันนี้บอกเลยว่าเยี่ยมครับถัดลงมานะครับเป็นพื้นที่การเก็บของด้านล่างตรงนี้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะสามารถเลื่อนเพื่อเปิดปิดได้นะครับจะไม่เป็นระบบออโต้นะเราจะต้องเลื่อนขึ้นมาเองนะครับบริเวณส่วนเก็บของตรงนี้นะครับผมจะมีโลโก้ IX3 อยู่ด้านบนนะครับผมเวลาที่เราเปิดนะครับให้ดันขึ้นมานิดนึงอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นนะครับพอเปิดขึ้นมาเราจะเห็นสิ่งหลักๆได้แก่ช่องเก็บกุญแจครับอยู่มุมบนขวาสุดเลยล่างลงมาก็จะเป็นช่องของพอร์ต USB A ครับสำหรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นส่วนของพื้นที่ชาร์จไร้สายนะครับเราสามารถนำ iPhone หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับการชาร์จไร้สาย QI Standard วางไว้แล้วก็ระบบก็จะเริ่มทำการชาร์จนะครับแบบนี้นะครับถัดมาจะเป็นที่วางแก้วครับเป็นคัพโฮลเดอร์นะครับที่จะมีที่ล็อกแก้วให้ด้วยนะเวลาที่เราเสียบไปจะได้ไม่ขยับขยื่นนะครับแล้วก็จะเป็นช่องจุดบุหรี่อีก1ช่องนะครับบริเวณส่วนนี้ถัดลงมาครับเป็นส่วนของเกียร์รถไฟฟ้าบางคนอาจจะมองว่ารถไฟฟ้ามีเกียร์ด้วยเหรอแต่ว่าการดีไซน์ของ BMW iX3 รุ่นนี้นะครับผมมองว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นฟิวเจอร์หรือว่าอนาคตกับความเป็นปัจจุบันนะครับที่ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้อยู่ขึ้นมานะครับเราจะสามารถขับขี่ได้แล้วก็เข้าเกียร์เหมือนเราขับรถยนต์ที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่ะก่อนอื่นครับพอเข้ามารถแล้วเนี่ยในคันนี้นะครับถ้าเราเหยียบเบรกธรรมดารถยนต์จะไม่ทำงานนะครับคือจะไม่สตาร์ทเครื่องจะต้องกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่ม Start Stop เนี่ยสมมุติว่าเราเข้ามานะครับเรากดปุ่ม Start Stop และเราจะได้ยินเสียงการเปิดระบบด้วยนะครับแบบนี้จะมีเสียงซาวด์เอฟเฟคเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสร้างความร้าวใจอีกนิดหนึ่งนะครับถัดมาครับผมเป็นปุ่มคันบังคับเกียร์ตรงนี้นะครับจะมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะฮะและจะมีอีกหนึ่งโหมดครับที่ชื่อว่าโหมด B โหมด B ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดึงคันเร่งมาที่ปุ่ม D นะครับและเราตวัดไปด้านซ้ายแบบนี้จะเข้าสู่โหมด B โหมด B จะหมายถึง One Pedal ครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับหลักการถ้าเราปรับมาที่โหมดนี้
จะใช้คันเร่งแบบเดียวเลยขับเข้าไปครับขับไปเรื่อยๆและเราถอนคันเร่งระบบจะทำการช่วยเบรกให้แล้วก็เจนพลังงานกลับคืนมานะครับแล้วก็ถ้าหากเราจะเข้าเกียร์พาร์คกิ้งนะครับให้เรากดตัว P ตรงนี้นะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าที่จะอยู่บริเวณต่ำลงมานะครับเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ก็เหมือนกับ BMW ทั่วๆไปนะครับนะฮะด้านมุมบนซ้ายครับเป็นปุ่มมีเดียปุ่มโฮมปุ่มแผนที่นะครับปุ่มคอมมูนิเคชันปุ่มแอปพลิเคชันที่เป็นรูปๆตรงกลางและปุ่มเนวิเกชันนะครับเราสามารถกดเพื่อที่จะเข้าโหมดต่างๆได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เพิ่มความรวดเร็วนะครับแล้วก็มีปุ่มแบ็คกับปุ่มออปชันให้เลือกครับแล้วก็ยังคงมีตัวคลิกวิวตรงนี้นะครับที่เราจะสามารถหมุนนะครับเพื่อเลือกเมนูต่างๆได้นะครับส่วนด้านบนขวานะครับจะเป็นปุ่มของการเปิดฟังก์ชันอย่างเช่นเปิดกล้องหน้าครับผมเพื่อที่จะดูการขับขี่แล้วก็ระบบช่วยถอยจอดนะครับตรงนี้จะช่วยทั้งการถอยจอดเวลาที่เราขับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะถอยจอดอัตโนมัติหรือว่าการช่วยจอดแบบถอยหลังครับแล้วก็ล่างลงมาก็จะเป็นปุ่มของการเลือกโหมดการขับขี่ครับอย่างเช่นโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดอีโคโปรนะครับสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มออโต้โฮนะครับเวลาที่เราขับไปถึงไฟแดงและเราอยากจะไม่ต้องเหยียบเบรกเรากดปุ่มนี้เอาไว้นะครับแล้วเราก็สามารถปล่อยเบรกได้นะครับรถก็จะหยุดนะถัดมาครับเป็นส่วนของกล่องเก็บของบริเวณตรงกลางนะครับส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญจะมีพอร์ต USB-C นะครับขึ้นมาในฝั่งของส่วนด้านบนกันบ้างครับที่เราจะเห็นอย่างเด่นชัดก็คือเรื่องของกระจกมองหลังตัวนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่เรามองเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีระบบตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับส่วนถัดขึ้นมาครับจะเป็นส่วนของการควบคุมไฟแอมเบียนที่อยู่ภายในครับหรือว่าไฟโดมไลท์ที่อยู่ภายในนะเวลาที่เราเข้ามาตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดทั้งหมดปุ่มซ้ายปุ่มขวาเพื่อเปิดณบางฝั่งครับฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งก็ได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในฝั่งของตัวควบคุมม่านแล้วก็ซันรูฟครับรุ่นนี้นะครับด้านบนของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกระจกนะครับที่เป็นดีไซน์แบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะฮะเป็นกระจกแผ่นใหญ่เลยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือสามารถเปิดซันรูฟได้เพื่อที่จะรับอากาศภายนอกได้ไม่เพียงแค่นั้นครับผมแม้ว่าจะมีกระจกแบบนี้นะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทำให้รถดูมีความโล่งแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือว่าบรรยากาศภายนอกมากยิ่งขึ้นแต่ทาง BMW ก็ยังใส่ใจในเรื่องของการใส่ม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับม่านเราสามารถเลื่อนเปิดและปิดได้แบบนี้ครับต่อมาครับในส่วนของการบุภายในนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงถ้าเป็นในฝั่งของโซนกลางตรงนี้นะครับบุตรงนี้จะเป็นแบบนุ่มนะครับผมแล้วก็ทั้งฝั่งของประตูด้วยนะฝั่งประตูคนขับคนนั่งฝั่งมือจับนะครับเวลาที่เรากดไปตรงนี้จะนุ่มๆนะครับแล้วก็มาพร้อมตะเข็บได้ที่เป็นสีฟ้านะครับแบบเดียวกันกับเบาะที่เรานั่งเลยนะครับเบาะหนังแท้ตรงนี้นะครับดีไซน์ของ M Sport เวลาที่เรานั่งเข้าไปผมว่าให้ความกระชับนะถ้าขับขี่แบบสไตล์สปอร์ตเวลาที่เราขับแบบรวดเร็วอ่ะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรเงี้ยตัวนี้ครับเขาจะโอบรับบริเวณด้านหลังของเราด้านข้างของเราอยู่นะครับถ้าให้เทียบกับ Tesla Model Y ที่ผมขับผมมองว่าเบาะเนี่ยมีความสบายกว่านะครับผมในส่วนของกระจกนะครับกระจกที่บังแดดตรงเนี้ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ฝั่งของคนขับจะมีกระจกให้นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเปิดก็จะมีไฟให้ทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้เพิ่มความสะดวกนะเผื่อว่าสาวๆแบบเวลานั่งตรงเนี้ยคุณแม่บ้านจะชอบเปิดขึ้นมาแล้วก็แต่งหน้าของเขาก็จะมีไฟส่องให้ด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมาในส่วนของประตูนะครับผมที่ผมอยากจะแสดงให้ดูหลักๆจะเป็นส่วนของนี่ครับปุ่มควบคุมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันที่เปิดปิดหน้าต่างนะครับหน้าต่างแบบไฟฟ้าแล้วก็พวกปุ่มล็อกต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มคือบริเวณปุ่มบนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการควบคุมฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมตัวเบาะนะครับยังคงมาพร้อมระบบ Memory Seat นะครับที่จะปรับตั้งค่าได้2ตำแหน่งนะครับผมให้เราเลื่อนนะครับตามสิ่งที่เราต้องการนะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนบนเลื่อนล่างก็ได้หรือแม้กระทั่งปรับความสูงของที่ดันหลังบริเวณด้านนี้ครับเขาสามารถปรับได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็สามารถกดเซตเพื่อที่จำสำหรับผู้ขับขี่ในแต่ละตำแหน่งได้นะครับผมส่วนระบบควบคุมไฟอะไรต่างๆนะครับจะยังคงอยู่มุมด้านขวานะครับมีระบบไฟออโต้นะครับผมมาดูในส่วนของที่นั่งโซนด้านหลังกันบ้างนะครับเข้ามาในนี้ต้องบอกเลยว่าเฮดรูมนั้นเหลือค่อนข้างเยอะนะครับและด้วยความที่เป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะเวลาเรานั่งอยู่อย่างนี้และเปิดเนี่ย
จะทำให้เห็นความกว้างขวางแล้วก็ความโอ้อานะครับผมเป็นผู้ชายตัวสูงประมาณสัก165นะครับไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็นั่งให้เห็นสไตล์ประมาณนี้ขาครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เตะเข้ามานะฮะไปหาของคนนั่งด้านหน้านะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้3ที่นั่งนะครับก็จะรวมกับด้านหน้าอีก2ก็กลายเป็น5ที่นั่งนะครับผมสิ่งที่อยากจะให้ดูอีกอย่างนึงคือบริเวณตรงกลางครับแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมไม่มีเพลาแต่ก็ยังมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ฮะเนี่ยตรงกลางตรงนี้นะครับไม่ราบเรียบไปถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่ง Tesla Model Y นะครับส่วนนี้จะไม่มีนะครับเขาจะเรียบเสมอกันไปเลยนะครับผมอ่ะมาดูในฝั่งของนี้นิดนึงขยับมานี่ครับตัวระบบปรับอากาศนะครับจะมีตัวแอร์นะครับให้เลือกสำหรับคนนั่งด้านหลังนะครับเพิ่มลดได้นะครับความเย็นหรือปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับผมด้านล่างลงมาครับมีช่อง USB-C อีก2พอร์ตนะครับเพื่อให้เราทำการชาร์จนะครับอันนี้ก็ถือว่าอัปเกรดให้เข้ากับยุคสมัยนี้นะครับผมส่วนตัวเบาะครับผมเบาะโซนกลางเนี่ยเราสามารถที่จะดึงส่วนนี้ลงมาได้ครับและเปิดขึ้นมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นที่วางแก้วนะครับจะมีทั้งหมด2ที่ครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครจะเก็บสัมภาระเล็กน้อยนะครับไว้ที่บริเวณส่วนนี้ครับผมและนอกจากนี้ครับผมที่ข้างๆคนนั่งนะครับสามารถปรับเบาะได้แบบนี้เลยครับเป็นเอนเพื่อให้ปรับระดับว่าเอนได้สูงสุดเท่าไหร่หรือว่าจะพับขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้สามารถปรับได้ครับทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับผมคราวนี้เรื่องของพละกำลังในรุ่นนี้มาพร้อม1มอเตอร์ครับกำลังแรงม้าจะอยู่ที่286แรงม้าครับมอเตอร์จะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหลังครับดังนั้นในรุ่นนี้จึงเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ Rear Wheel Drive หรือว่าขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะครับแรงบิดที่ทำได้ครับจะอยู่ที่400นิวตันเมตรครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับจะมาพร้อมความจุ80กิโลวัตต์ครับรองรับกำลังการชาร์จนะครับสูงสุดแบบไฟกระแสตรงจะอยู่ที่150กิโลวัตต์ครับแต่ถ้าหากเป็นไฟกระแสตรงหรือว่า AC on board นะครับตัวนี้จะรองรับกำลังไฟอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับผมเรื่องของระยะทางที่สามารถทำได้แบตเตอรี่80กิโลวัตต์อย่างที่ผมแจ้งไปถ้าตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมจะทำระยะได้สูงสุดที่470กิโลเมตรครับแต่ถ้าหากเป็นมาตรฐาน WLTP นะครับจะทำระยะสูงสุดได้ที่460กิโลเมตรครับความเร็วสูงสุดที่รุ่นนี้สามารถทำได้ครับอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอีกจุดหนึ่งครับที่ผมอยากจะพาทุกท่านไปชมนั่นก็คือการเปรียบเทียบขนาดของ BMW iX3และ Tesla Model Y นะครับโดยรวมนะครับสรุป2คันเนี้ยขนาดจะใกล้เคียงกันเลยครับผมสิ่งที่แตกต่างกันจะอยู่ในเรื่องของ BMW iX3 จะมีความกว้างมากกว่านะครับอยู่ที่ 1.89 เมตรส่วนฝั่งของ Tesla Model Y จะอยู่ที่ 1.72 เมตรนะครับผม BMW iX3 นั้นมาพร้อมน้ำหนัก 2,260 กิโลกรัมครับส่วนทางฝั่งของ Tesla Model Y น้ำหนักจะอยู่ที่ 2,000 กับ3กิโลกรัมส่วนต่างกันมากถึง200กิโลกรัมเลยนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการขับขี่กันบ้างครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ BMW iX3 รถยนต์ไฟฟ้าจาก BMW นี่ครับผมครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสคันนี้แล้วก็ได้ลองขับนะครับเอาตั้งแต่เปิดประตูเข้ามากันก่อนแล้วกันจะให้กลิ่นอายเหมือนกับรถยนต์ BMW ทั่วๆไปทั้งในเรื่องของปุ่มกดนะครับทัชแพดต่างๆที่หมุนปุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเอาเป็นว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนการขับรถยนต์น้ำมันแต่ว่าอยู่ในช่วงของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆไม่มีมีมอเตอร์อย่างเดียวนะครับเรื่องของพละกำลังในรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อม1มอเตอร์ครับขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับเป็น Rear View Drive พละกำลังจะอยู่ที่286แรงม้าครับผมแรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดนะครับผมได้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมส่วนในเรื่องอัตราเร่งครับ0ถึง100ใน 6.8 วินาทีครับแน่นอนครับเพราะด้วยความที่มาเพียง1มอเตอร์นะครับหากอยากได้รุ่นที่แรงและเร็วกว่านี้ต้องไปรุ่น iX นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่คราวนี้ประสบการณ์อัตราเร่งเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองขับก็เพียงพอสำหรับการแซงครับเพียงพอสำหรับการแซงการขับนะฮะทั้งในเมืองเองก็เกินพอครับ
ต่างจังหวัดถ้าเราอยากทำความเร็วสักประมาณ110 120 130 140สบายๆเลยครับแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับเผื่อว่าใครที่เป็นสาย BMW และเคยขับเครื่องแรงๆมานะครับอาจจะแบบทำไมขึ้นช้านะครับและยิ่งผมเปรียบเทียบกับทางฝั่งโมเดล Y ที่ผมขับอยู่ด้วยเนี่ยคันนั้น0ถึง100ภายใน5วินาทีแน่นอนก็บอกแล้วว่าแรงม้ามันต่างกันการทำความเร็วก็แตกต่างกันแต่ก็เพียงพอครับสำหรับการที่จะเร่งแซงนะครับผมโหมดการขับขี่มี3แบบครับได้แก่โหมด Ecoโหมดคอมฟอร์ตและก็โหมดสปอร์ตนะครับซึ่งแต่ละโหมดนั้นอัตราเร่งก็จะแตกต่างกันการกินพลังงานก็จะแตกต่างกันและนอกจากนี้ก็จะสื่อไปถึงเรื่องของระบบช่วงล่างและพวงมาลัยด้วยครับยกตัวอย่างเช่นหากเราขับขี่ในโหมดคอมฟอร์ตครับช่วงล่างนั้นก็จะตอบสนองแบบนุ่มนวลครับเวลาขับไปพื้นที่ขรุขระอย่างเช่นถนนที่เป็นคอนกรีตนะฮะรถก็จะนิ่งเงียบนุ่มไปเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราปรับไปที่โหมดสปอร์ตครับต้องการที่จะใช้ความเร็วมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับว่าช่วงล่างนั้นมีความกระด้างมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับต่อมาในเรื่องของช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างก็ให้คะแนนกันเลยละกันเต็ม10สำหรับรุ่นนี้ผมให้ไปที่ 9.5 นะครับผมเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ BMW Series 5ที่ผมขับละกันในรุ่นนั้นนะในเรื่องของความนุ่มครับเวลาที่เราตกหลุมเวลาที่วิ่งบนถนนลาดยางเอ่ยเวลาที่วิ่งบนถนนคอนกรีตเอ่ยนะครับผมนุ่มเงียบนะครับแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับโมเดล Y ที่ผมขับครับกับ Goodcat ด้วยคันนี้ครับนุ่มกว่าเยอะคันเหล่านั้นครับกระด้างโดยเฉพาะทางฝั่งของโมเดล Y เนี่ยค่อนข้างที่กระด้างเยอะนะครับผมเวลาที่ขับเรารู้สึกเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นล้อขนาด20นิ้วเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นในรุ่นนี้เนี่ยถ้าให้ผมพูดถึงเรื่องจุดเด่นจะพูดถึงเรื่องของความนุ่มนวลครับการเก็บเสียงที่ดีครับเสียงบริเวณภายนอกเนี่ยทำได้ดีตามมาตรฐานของ BMW นะครับทั้งซีลบริเวณขอบประตูทั้งที่ซุ้มล้ออะไรต่างๆนะครับซึ่งรถยุโรปนั้นทำได้ดีแล้วก็ BMW ทำได้ดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องมุมมองการขับขี่หรือว่าทัศนวิสัยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับแม้ว่าตัวนี้จะมีความใหญ่ผมก็มองว่ามันพอๆกับ BMW รุ่นอื่นๆนะครับมุมมองในการขับขี่ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ตัวเบาะไฟฟ้าสามารถยกสูงได้นะครับผมผู้ชายความสูงระดับ165ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการขับขี่ณบริเวณตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ผู้ชาย180มาขับคันนี้นะครับก็มีระยะที่สามารถนั่งได้หัวไม่ชิดจนเกินไปครับเพราะว่าเฮดรูมมีเหลือค่อนข้างเยอะนะฮะคราวนี้อีกหนึ่งประสบการณ์การขับขี่ที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องของโหมดเสียงสังเคราะห์ครับซึ่งทาง BMW จะใช้ชื่อว่า Iconic Sound Electric นะครับผมซึ่งเสียงสังเคราะห์ตัวนี้จะเกิดขึ้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเราปรับมาที่โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ทำการเหยียบคันเร่งขึ้นไปนะครับเราจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับนี่นะครับที่เสียงเราได้ยินนะครับนี่คือเป็นเสียงสังเคราะห์มันก็จะเพิ่มอรรถรสในการขับขี่นะครับสำหรับผู้ที่เปลี่ยนมาขับรถไฟฟ้าก็ยังคงได้ฟีลลิ่งการขับขี่เหมือนรถยนต์น้ำมันแม้ว่าจะเป็นเสียงสังเคราะห์ก็ตามนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีโหมดของการขับขี่ผมบอกไปแล้วนะครับผมว่ามี3โหมดแต่โหมดแรกครับผมที่ผมชื่นชอบในรถยนต์คันนี้นะครับเทคโนโลยี Adaptive Recuperation เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนฝั่ง Ora Goodcatฝั่ง Tesla หรือรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปปกติเวลาที่เราถอนคันเร่งออกมาครับรถยนต์จะทำการกู้คืนพลังงานเพื่อให้รถนั้นเบรกครับผมแล้วก็เอาพลังงานกลับคืนมาสะสมไว้ที่แบตเตอรี่ครับแต่ถ้าว่าทางฝั่งของ Adaptive Charge นะครับหลักการก็คือถ้าเราถอนคันเร่งออกมาครับผมและไม่มีรถที่วิ่งอยู่ทางด้านหน้าคือตัวเจนพลังงานจะยังไม่ทำงานเขาจะปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีรถข้างหน้าชะลอนะครับเนี่ยฮะเบรกจะเริ่มทำงานครับเนี่ยมีรถข้างหน้าอยู่ข้างเราใช่ไหมผมปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ Adaptive Charge จะเริ่มทำงานคือกู้พลังงานกลับมาพร้อมกับเบรกให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดค่อนข้างมากครับการทำแบบนี้ครับสมมติว่าเวลาที่เราวิ่งลงเขานะเราก็จะได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลืองพลังงานนะครับผมถัดจาก Adaptive Charge นะครับจะเป็นโหมด B นะครับผมซึ่งทาง BMW นะครับจะมีโหมด B ไว้ให้ด้วยจะอยู่ข้างๆตัวเกียร์ D นะครับคือถ้าเราดึงมาเกียร์ D แล้วเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ไอคอน B ใช่ไหมเราตวัดไปด้านซ้ายครับแบบนี้ฮะโหมด B เนี่ยจะเป็นโหมด
One Pedal ครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับในOla Goldcatเรียกว่า One Pedal นะครับในฝั่งของ Tesla จะเรียกว่าโหมดโฮนะครับโหมดนี้หมายความว่าถ้าหากว่าเราปล่อยคันเร่งครับรถยนต์จะพยายามเบรกจนหยุดเพื่อเจนพลังงานให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นการคิดที่ชาญฉลาดปกติหลายๆเจ้านี่จะต้องบังคับผ่านหน้าจอแต่ทางฝั่งของ BMW เอามาไว้ที่คันเกียร์ครับก็เป็นประมาณว่าเรากำลังจะเข้าเกียร์ตรงนี้เราจะมาวันเพดัลนะทำอย่างนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวิ่งลงเขาจะได้เจนพลังงานเยอะๆอันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนนะครับต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันของ Assist Drive นะครับผมโหมดนี้ถ้าเทียบง่ายๆก็คือการช่วยขับแบบอัตโนมัติของทาง Tesla จะเรียกว่า Auto Pilot นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับเราขับไปเรื่อยๆครับผมเขาจะควบคุมพวงมาลัยให้เราด้วยนะครับผมอย่างเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะถ้าเราตั้งค่าเอาไว้เขาก็จะจับรถคันหน้าด้วยว่าระยะห่างเท่าไหร่ความเร็วที่เราตั้งเอาไว้เท่านี้นะครับเขาก็จะพยายามดูเส้นทางแล้วก็หมุนพวงมาลัยตามไปด้วยนะครับนี่คือ Assistive Drive นะครับผมแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้จับพวงมาลัยถ้าไม่ได้จับนานครับผมจะเป็นสีเหลืองก่อนแต่ถ้าไม่ได้จับนานที่สุดก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วมีเสียงเตือนแบบเมื่อกี้นะครับด้วยความที่เมื่อกี้เราต้องเข้าโค้งค่อนข้างเยอะเขาก็เลยแจ้งเตือนว่าจะต้องจับพวงมาลัยด้วยนะครับในโหมดเดียวกันครับผมที่พวงมาลัยทางด้านซ้ายนะครับผมจะให้กดคำว่าโหมดก็จะสลับไปเป็นโหมดควบคุมระยะห่างนะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control ที่จะรักษาความเร็วตามรถด้านหน้านะครับผมถ้ารถชะลอก็ชะลอตามถ้ารถหยุดก็หยุดตามหยุดไปจนถึง0แล้วถ้าเริ่มขับขี่อีกเขาก็จะเริ่มออกสตาร์ทให้เราเหมือนกันนะครับเขาจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่า Stop and Go นะครับดูภาพรวมโอเวอร์ออลกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอสรุปส่วนท้ายให้ได้ฟังกันครับว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบและไม่ชอบนั้นมีอะไรบ้างขอเริ่มส่วนที่ชอบกันก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบช่วยขับขี่นะฮะเจาะเข้าไปตรงที่ระบบ Adaptive Recuperation ซึ่งผมเห็นใน BMW เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าอื่นๆนะเวลาการที่เราถอนคันเร่งออกปุ๊บรถจะพยายามช่วยเบรกเพื่อสร้างพลังงานกลับคืนมาแต่ว่าในรุ่นนี้ครับจะยังไม่เบรกเพราะว่าจะปล่อยให้รถไหลจะทำให้ได้ระยะทางที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานแต่ถ้าสมมติว่ามีรถด้านหน้าครับเขาก็จะช่วยเบรกแล้วก็คำนวณระยะการเบรกนั้นได้อย่างอัตโนมัติถือว่าทำได้ดีค่อนข้างมากครับและอีกส่วนที่ชอบมากๆนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างและการเก็บเสียงครับทำได้ดีตามมาตรฐานของ BMW เลยนะครับผมดังนั้นสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมองว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานในลักษณะสไตล์ครอบครัวด้วยความที่ดีไซน์เป็น SUV มี5ที่นั่งนะครับผมและด้วยระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลการเก็บเสียงที่ดีครับผมและถ้าหากอยากจะขับในเมืองแบบชิลๆก็สบายแต่ถ้าอยากมาเป็นหนุ่มสปอร์ตก็สามารถปรับโหมดสปอร์ตมาได้ก็สามารถเร่งได้ทันใจเหมือนกันนะครับผมมาในส่วนที่ไม่ชอบบ้างมีอะไรบ้างอย่างแรกผมมองว่าดีไซน์ภายในที่บุเป็นสีดำสวยนะแต่อาจจะอมความร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็ด้วยความที่ได้เรื่องของม่านไฟฟ้าที่มีมาให้ด้วยตัวนั้นก็เลยลดความร้อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ขนาดอย่างที่บอกครับมาให้ถึง80กิโลวัตต์แต่ว่าระยะทางที่สามารถทำได้นะครับเพียงแค่400ปลายๆแต่ถ้าใช้งานจริงนะฮะผมมองว่า400ต้นๆนี้ก็ทำได้ยากแล้วนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็การขับขี่ของเราด้วยนะครับผมมองว่าอาจจะต้องปรับปรุงตรงนี้และอีกอย่างนึงผมคิดเป็นการส่วนตัวนะผมมองว่าในคันนี้ครับโครงสร้างยังเป็นรถยนต์น้ำมันอยู่นะครับอย่างเรื่องของเพลาเนี่ยบริเวณส่วนกลางนั้นจริงๆไม่ควรจะมีแล้วนะครับแล้วก็ใต้ตรงนี้ครับใต้ฝากระโปรงหน้าน่าจะเก็บเป็นฟรังค์คือทำเป็นฟรังค์สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นรุ่นแรกๆที่รีบขนออกมาเพื่อทำรถยนต์ไฟฟ้าก่อนนะครับก็เลยการดีไซน์ก็เลยยังไม่ได้ให้ความสำคัญตรงจุดนี้แต่คิดว่าอนาคตก็น่าจะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นซึ่งผมมองว่า iX3 คันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงๆจากฝั่งของ BMW นะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 3,399,000 บาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับที่ BMW ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ข้อมูลไว้ให้นะครับหวังว่ารีวิวฉบับนี้ครับผมจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้อยู่นะครับผมถ้าหากยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมครับ
คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ขอขอบคุณทาง BMW Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้พวกเราได้ทดลองขับและรีวิวให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับจะนำรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆจากแบรนด์อื่นๆมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ